สวัสดีค่ะเจอกับพี่ฟอกกี้อีกแล้วนะคะแล้ววันนี้พี่ฟอกกี้ก็อยากจะกินไอติมอยากกินมากๆๆๆๆๆๆๆแต่ว่าไปเซเว่นมาแล้วแล้วก็มีแต่รสเดิมๆน่าเบื่อจังวันนี้ก็เลยขอนำเสนอพี่เป็ดของเราก็น้องแปลกใจใช่ไหมว่าพี่เป็ดมันเกี่ยวอะไรกับไอติมของพี่ฟอกนะคะมันก็คือว่าพี่ฟอกอยากจะทำเป็นนี่เลยเมนูไอติมเยลลี่สายลุงนี่นะคะคือเยลลี่ของพี่ฟอกแล้วก็ส่วนตัวที่จะเอามาทำเป็นไอติมนั้นพี่ฟอกใช้เป็นสไปซ์ค่ะเพราะว่าชอบกินสไปซ์อยู่แล้วแล้วก็เขาจะได้เห็นพวกเยลลี่แบบนี้ของเราด้วยนะคะจะได้ดูสวยงามนี่เดี๋ยวพี่ฟอกจะหั่นเป็นชิ้นเล็กกว่านี้หน่อยนะคะแล้วก็นี่นะคะพี่เป็ดของเรานอกจากจะเอาเยลลี่ออกไปแล้วพี่เป็ดของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยน้องๆรู้ไหมว่าคืออะไรพี่ฟอกนี่เห็นไหมตรงเนี้ยมันสามารถที่จะเอาไว้ให้เราหยอดกระปุกออมสินได้ด้วยเวลาน้องๆเหลือค่าขนมจากที่บ้านนะคะก็เอามาหยอดใส่พี่ฟอกปิดไม่ดีอายจริงปล่อยไก่ปล่อยเป็ดตัวเบลเริ่มเทิมเลยเอาใหม่นะคะเอ๊ะหางพี่เป็ดจะต้องชี้ข้างบนหรือลงข้างล่างนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอย่าเพิ่งหัวเราะกันนะคะให้เขาเข้าล็อกหน่อยนี่โอเคเข้าล็อกแล้วนี่แบบนี้แล้วก็นี่เลยหยอดเลยนี่น้องๆสามารถที่จะเอาเงินค่าขนมที่คุณพ่อคุณแม่ให้ไปโรงเรียนนะคะกลับมาหยอดได้ด้วยเห็นไหมมีประโยชน์หลายต่อพี่เป็ดของเราพี่เป็ดกราบกราบกราบหยอดไปเลยอ่ะตอนนี้เรามาทำไอติมก่อนดีกว่าเอาพี่เป็ดไว้ก่อนนะคะพอจะเริ่มจากการหั่นเยลลี่นะคะเยลลี่นี้จะเคลือบน้ำตาลอยู่แล้วซึ่งก็จะหวานอยู่แล้วพอเจอสไปซ์เข้าไปก็จะซูซ่าซูซ่าก่อนนะเอาสีออกมาดีกว่าเยลลี่ใส่ลุงมีกี่สีเอ่ยเอามาทีละสีดีกว่าเนาะสีละอันสองสี่หกมีหกสีว้าไม่ครบเจ็ดสีเลยคิดว่าจะเป็นลุงเจ็ดสีสักหน่อยลองชิมก่อนนะหนึบหนักหนึบหนักแล้วเขาจะเอามาหั่นเป็น4ชิ้นนะคะเนี่ยค่ะพี่ฟองจะหั่นเล็กๆแบบนี้ชิ้นหนึ่งพี่ฟองจะเอามาหั่นให้มันได้4ชิ้นถ้าน้องๆทำเองนะคะระวังมีดบาดมือด้วยค่ะควรจะมีผู้ปกครองดูอยู่นะคะเหนียวเหนียวหนึบนี่เลยแบบนี้โอ้ยแค่นี้ก็อยากกินแล้วนะเนี่ยจะเย็นเล่นนี้อร่อยค่ะโอ้เหนียวหนึบติดมือใจเลยเนาะสีม่วงสีขาวนี้พอไปอยู่กับสไปน่าจะมองไม่ค่อยชัดอะค่ะอ่ะทีนี้พี่ฟอกก็ได้เลยเนี่ยนะคะแบบที่จะสไปน์ไปก่อนเลย
เยลลี่ของพี่ฟอกเนี่ยนะคะใส่ลงไปค่ะจะเหนียวเหนียวหน่อยพี่ฟอกจะพยายามเลือกให้ได้ทุกสีนะคะใส่เสร็จหนึ่งอันเราก็จะปิดฝาไว้นะคะแบบนี้แล้วเราก็ใส่ไปให้ครบเลยค่ะใส่ครบไปนะคะใส่เลยให้ครบครบเลยให้เต็มๆแล้วก็ปิดฝาไว้ค่ะทำไปแบบนี้จนครบเลยนะคะเอาแล้วนะคราวนี้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ขั้นตอนถัดไปก็คือเอาเข้าไปแช่ในตู้เย็นค่ะแล้วเราก็จะรอประมาณ 2-3 ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไอศกรีมของเราจะเป็นยังไงจะน่าอร่อยขนาดไหนโหดูมั่นใจมากปิดเนาะปิดรอค่ะรอระหว่างรอทำอะไรดีระหว่างรอต้องมีการเต้นใช่ไหมอ่ะรอค่ะรอในทางเลยค่ะรอในทางเลยเวลาที่เราจะเปิดมาดูแล้วนะคะว่าไอศกรีมของเราไอติมของเรานี่เป็นยังไงเอามาแล้วไอติมเยลลี่นะมันต้องแช่น้ำนิดนึงไอติมเยลลี่เป็นแบบนี้ค่ะ ว้ามันนองก้นแต่มันก็สวยดีนะลองชิมดูนะคะอร่อยจังอร่อยค่ะปกติสไปซ์ก็อร่อยอยู่แล้วมาเจอเยลลี่เข้าไปเยลลี่เวลาเขาแช่แล้วเขาแข็งตัวน่ะมันจะกึกกับกึกกับดีจังเลยอ่ะอร่อยค่ะตุ้ยน้องๆลองไปทำดูนะอร่อยจริงเหมือนกันถ้าใครไม่ชอบเยลลี่นะก็อาจจะเอาเป็นอย่างอื่นก็ได้เป็นไส้เอามาใส่ไปแล้วก็ใส่กับน้ำอัดลมของเรานี่แหละลองไปทำทานดูนะคะสำหรับวันนี้พี่ฟ็อกต้องขอตัวไปกินไอติมของตัวเองก่อนนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะออกไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะกินก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะพอแล้ว